สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่อง internal force นะครับก่อนที่จะพูดเรื่องของ internal force นี่นะครับขออนุญาตย้อนไปถึงเรื่องที่เกี่ยวพันกับ internal force สักเล็กน้อยนะครับซึ่งเป็นคำถามที่ทำให้ผมทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับเราเป็นนักเรียนสถาปัตย์นะครับยังจำได้ไหมครับในรายวิชาโครงสร้างนะครับจงหาค่า Vmaxนะฮะจงหาค่า Mmax นะครับแล้วสมัยผมเรียนเองก็งงนะครับว่าอะไรคือ Vmax อะไรคือ Mmax แล้วมันสำคัญยังไงทำไมเราต้องเรียนนี้แล้วทำไมต้องไปนั่งคำนวณพวกนี้ให้ปวดหัวด้วยนะครับต่อมานะฮะในตอนหลังเนี่ยนะครับหลังจากได้เรียนทางด้านวิศวกรรมโครงสร้างแล้วเนี่ยก็มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้นะครับผมขอย้อนไปถึงเรื่องของสมดุลโครงสร้างสักนิดหนึ่งนะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะยังพอนึกออกนะฮะกฎสมดุลโครงสร้างที่ว่าแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นหรือแรงกิริยาต้องเท่ากับแรงปฏิกิริยานะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเอามารวมตัวเลขมารวมกันแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีค่าเป็น0นะฮะมันคือกฎของการสมดุลนั่นเองนะครับว่าทั้งแรงกระทำและแรงต้านเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีความเท่ากันนะฮะเมื่อหักล้างกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีค่าเป็น0ทำให้โครงสร้างนั้นเนี่ยมีความสมดุลนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองดูตัวอย่างภาพนี้นะครับอันนี้เป็นภาพของไดอะแกรมอย่างง่ายนะครับสำหรับคานนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามีแรงกระทำอยู่ด้านบนเห็นไหมครับ 1,000 กิโลกรัมกับ400กิโลกรัมอันนี้คือแอคชั่นไหมครับน่ายังจำได้นะข้างล่างครับจะมี R1 และ R2 อันนี้คือ reaction ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับน้ำหนักที่กระทำลงมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะ 1,000 กับ400เนี่ยนะครับก็จะถูกต้านกลับขึ้นไปด้วยจุดรองรับนะครับที่ R1 และ R2 ที่ค่า 1,400 เท่ากันนะครับนั่นหมายความว่าโครงสร้างนี้ก็อยู่ในภาวะสมดุลนั่นเองครับแต่เท่านี้พอไหมครับก็เรียกว่ามันสมดุลแล้วนะเราจะต้องทำอะไรอีกทำไมจะต้องไปคำนวณหาอะไรอีกมากมายนะครับที่สำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับตัวคานไงครับนะฮะแรงกระทำนั้นเนี่ยนะครับมันจะถูกกระทำผ่านตัวคานซึ่งมันก็คือวัตถุชิ้นหนึ่งครับนะฮะมันคือวัตถุชิ้นหนึ่งนี่ไอ้วัตถุชิ้นนี้มันจะอยู่ได้เนี่ยนะครับมันก็ต้องมีแรงเกิดขึ้นภายในมันครับนะฮะก็เลยนำมาสู่หัวข้อวันนี้internal force นะครับหรือแรงภายในนะครับมันคืออะไรล่ะแรงภายในคือในการที่เราจะออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างเนี่ยนะไม่ใช่เรานะโอเคน่าจะเป็นวิศวกรครับเขาก็จําเป็นจะต้องรู้ว่ามันเกิดแรงขึ้นภายในวัตถุเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าน้ําหนักที่กระทําอย่างภาพที่แล้วเนี่ยนะครับเมื่อมันกระทําลงมานั่นหมายว่าตัววัตถุเองเนี่ยนะครับตัวในภายในตัวมันเองเนี่ยมันต้องสามารถที่จะต้านทานแรงขนาดที่กระทำกับมันได้ด้วยเช่นกันนะครับเอาอันนี้สลับไปนิดหน่อยนะครับแรงภายในคือแรงที่เกิดขึ้นในชิ้นส่วนโครงสร้างนะฮะตามทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวัตถุอยู่ในสภาวะสมดุลแล้วทำการตัดวัตถุเป็น2 ส่วนหมายถึงคานตัวเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะถ้าตัดเป็น2 ส่วนเนี่ยนะฮะคานมันจะอยู่ในสภาวะสมดุลได้ก็เพราะมันมี internal force นะครับก็คือผลรวมของแรงและโมเมนต์ทั้งหมดที่กระทำต่อชิ้นส่วนนั้นมีค่าเท่ากับ0เช่นกันนะครับเอาล่ะฟังดูอาจจะยังงงๆเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่าเมื่อมีแรงกระทำนะฮะตัวชิ้นส่วนโครงสร้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นชิ้นอะไรก็แล้วแต่เป็นองค์การชนิดไหนก็แล้วแต่มันจะมีแรงกระทำภายในของมันเกิดขึ้นนั่นเองครับแรงกระทำภายในหลักๆที่นักเรียนสถาปัตย์ต้องเจอและต้องเรียนก็คือเรื่องของแรงเฉือนและโมเมนต์ดักใช่ไหมครับหรือว่าเชียร์ฟอร์สกับเบนดิ้งโมเมนต์ฮะมันก็คือที่เขาให้หาค่า Vmax ใช่ไหมครับกับหาค่า Mmax นั่นเองนะครับนี้คำนิยามของมันคืออะไรนะฮะเชียร์หรือแรงเฉือนเนี่ยมันก็คือแรงที่สามารถทำให้วัตถุให้นะครับมันขาดออกจากกันนะครับมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเมื่อมันมีแรงกระทำในทิศทางตรงข้ามกันนะฮะแต่ว่าแนวของแรงมันไม่ตรงกันนึกออกไหมครับถ้ามันตรงกันเป๊ะๆมันหักล้างกันมันก็เป็นศูนย์นะฮะใช่ไหมครับมันก็จะไม่เกิดแรงเชียร์นะแต่มันจะอยู่มีระยะห่างจากกันนิดหน่อยนะฮะ
แนวแรงมันไม่ตรงกันผลก็คือแรงทั้งสองนี่ก็พยายามจะแบ่งแยกหรือเฉือนวัตถุออกจากกันนั่นเองนะครับส่วน bending moment หรือ moment ดัดคืออะไรครับมันก็คือผลบวกทางพีชคณิตนะของโมเมนต์ที่เกิดขึ้นจากน้ำหนักนะฮะหน้าตาที่หน้าตัดของคานด้านใดด้านหนึ่งนะครับโดยหน้าตัดนั้นต้องตั้งฉากนะกับแนวศูนย์กลางของความยาวคานฟังดูงงงเล็กน้อยไม่เป็นไรนะฮะฟังดูอันนี้เป็นทางทฤษฎีเดี๋ยวไปดูภาพกันอาจจะนึกออกนะเห็นไหมครับมันมีแรงนะฮะด้านภาพด้านบนก่อนนะฮะด้านบนนั่นมันคือแรงเฉือนหรือเชียร์เห็นไหมครับตัว F เนี่ยมันอยู่ไม่ตรงกันเห็นไหมครับมันก็พยายามจะดึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อแนวแกนของแรงมันไม่ตรงกันเนี่ยนะมันก็จะเกิดแรงผลักนะที่ตรงกันข้ามกันมันก็จะได้เกิดการเฉือนนะครับด้านซ้ายมือนี่คือ positive shear นะคือค่าแรงเฉือนเป็นบวกนะครับส่วนด้านขวามือโทษที่เมื่อกี้ด้านซ้ายมือนะด้านขวามือนี่คือเป็นลบใช่ไหมครับนี่ตัวโมเมนต์บ้างนะฮะถ้าเกิดมันเกิดแรงดัดในคานนะครับแล้วทำให้คานมันแอนตัวลงนะแอนลงอย่างนี้นี่นะฮะมันมีค่าโมเมนต์เป็นบวกนะครับส่วนถ้ามันแอนขึ้นนะโกงขึ้นเองแอนขึ้นถ้ามันบอกว่าโกงขึ้นมันก็จะมีค่า bending เป็นลบอันนี้ยังไม่สำคัญเท่าไหร่ไม่เป็นไรนะฮะเอาว่าพอเข้าใจภาพก่อนว่ามันมีแรงเกิดขึ้นภายในนะชิ้นวัตถุโครงสร้างที่เป็นจากตัวอย่างนี้คือคานนะมีแรงภายในคานอยู่2ชนิดนั่นเองทีนี้ไอ้คานเนี่ยนะฮะหลักๆเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทนะครับผมพูดเลยไปเรื่องคานสักเล็กน้อยนะครับพอพูดเรื่องคานมาแล้วก็คือ simple support beam นะฮะกับ fixed end beam นะครับ simple support ก็ตามชื่อเลยฮะมันต้องมีจุดรองรับนะฮะอันพวกเนี้ยเห็นง่ายๆเลยก็คือระบบโครงสร้างเสาและคานทั่วไปนั่นเองครับมันมีจุดรองรับก็คือตัวเสาใช่ไหมครับแล้วก็คานไปพาดนะฮะซึ่งมันก็มีหลากหลายรูปแบบครับมันจะยืดออกมาก็ได้นะฮะหรือมันจะมันต่อเนื่องกันไปก็ได้แต่มันมีรองรับส่วนแบบที่2เขาเรียกว่า fixed end beam นะฮะคือมีการ fix ที่ปลายคานนะครับอย่างแรกเลยคือ cantilever beam นะมีจุด fix อยู่ที่ผนังหรือเป็นกำแพงรับน้ำหนักหรืออะไรก็ได้นะสมมตินะครับแล้วมีคานยื่นออกไปนะเรียกว่า cantilever beam ไม่เหมือน cantilever ในภาพบนนะฮะอันนั้นเป็นแบบ simple support beam แต่มันมีการยื่นคานออกไปนะครับแต่อันนี้เนี่ยตัว support แรงจริงๆเนี่ยนะมันอยู่ด้านข้างนะมันอยู่ด้านข้างนะครับไม่เหมือนกันนะครับอีกอันนึงก็คือ fixed end beam ก็คือมีจุดยึดทั้ง2ฝั่งนะฮะยึดเอาไว้ทั้ง2ด้านเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็ต้องเขียนในแผนภาพพวกนี้ถูกไหมครับอันนี้ตัวอย่างนะฮะเป็นตัวอย่างของ simple beam นะครับทีนี้นะจริงๆแล้วมันมีสูตรมีอะไรเยอะแยะทั้งหมดเลยครับสำหรับที่จะไม่พูดเรื่องการคำนวณนะฮะแต่พยายามที่จะพูดเพื่อให้เข้าใจที่มาที่ไปว่าเหตุใดครับเราจะต้องเรียนเรื่อง bending moment นะฮะกับเรื่องของ shear force นะครับเพราะมันคือแรงภายในที่กระทำกับชิ้นวัตถุโครงสร้างนะฮะแล้วทีนี้ครับนี่ตัวอย่างคือคานนะฮะมันนำมาซึ่งอันนี้ครับระยะความลึกของคานไงครับที่เราดีไซน์อาคารเนี่ยนะฮะเราก็จะได้รับคำสอนมาบอกว่ามันต้องเอา L ไปหาร10ใช่ไหมครับจะได้ความลึกของคานที่เหมาะสมมันไอ้ L ส่วน10เนี่ยนะฮะมันก็มาจากอะไรครับการทดลองและการคำนวณในคานคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วนะครับว่าแรงกระทำภายในเนี่ยนะครับนะฮะจะอยู่ในวัตถุที่เป็นชิ้นโครงสร้างที่เป็นคานที่เหมาะสมนะคานคอนกรีตเสริมเหล็กนะฮะที่ขนาดความลึก L ส่วน10นั่นเองครับนะอันนี้ก็คือเบื้องหลังนะฮะของสูตรที่เรียกว่า L ส่วน10เพื่อหาความลึกของคานนั่นเองนะครับย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะก่อนจะสรุปนะครับเรามีกฎสมดุลโครงสร้างนะครับมีจุดซัพพอร์ตที่รองรับที่เป็นแรงปฏิกิริยาต้านแรงกิริยาที่เป็นแอคชั่นนั่นออกมาแล้วเนี่ยนะครับตัวแรงพวกนี้เนี่ยนะก่อนจะถ่ายลงที่จุดซัพพอร์ตหรือรีแอคชั่นเนี่ยนะครับมันจะถูกกระทำผ่านชิ้นโครงสร้างชิ้นหนึ่งนะฮะและไอชิ้นโครงสร้างเนี่ยฮะภายในมันจะเกิดแรงต้านนะเรียกว่าแรงภายในขึ้นมาซึ่งตัวอย่างที่เอามามันก็คือคานมันก็จะมีแรงเฉือนนะครับกับมี bending moment นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวคานที่หรือตัววัตถุชิ้นโครงสร้างชิ้นนี้เนี่ยนะครับ
มันก็จะต้องถูกคิดเรื่องแรงภายในครับเพราะว่าอะไรครับมันต้องมีความแข็งแรงพอนะครับที่จะรับน้ำหนักตรงนี้ได้นั่นเองหรือแรงกระทำตรงนี้ได้นั่นเองครับแล้วมันก็เลยนำมาซึ่งสูตรของการคำนวณขาเนี่ย L ส่วน10นะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ไอเดียคอนเซ็ปต์คร่าวๆนะครับของเหตุผลเบื้องหลังนะฮะของการที่เราจะต้องเข้าใจในเรื่องของshear force นะครับและ bending moment นะครับซึ่งมันคือแรงภายในชิ้นส่วนโครงสร้างนั่นเองครับโอเคครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ